ขอเจริญพรบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการธรรมสถานมจร.ขอนแก่นขอนำเสนอตอนที่4เรื่องราวของการขุดสระเพื่อเก็บน้ำช่วงนี้ก็ขอพักรายการท่องแดนพุทธภูมิไปชั่วคราวต่อจากตอนที่4ของการขุดสระนี้ก็จะเป็นรายการท่องแดนพุทธภูมิตอนที่61ซึ่งจะได้นำเสนอเรื่องราวของถ้ำกาลเล่ต่อช่วงนี้ก็กลับมาที่มจร.ขอนแก่นนิดนึงสืบเนื่องจากอาตมาได้จัดซื้อพื้นที่ที่บ้านโคกศรีตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อจัดทำเป็นธรรมสถานเป็นที่พักสงฆ์สำหรับนิสิตที่จะมาศึกษาเรียนที่มจร.วิทยาเขตขอนแก่นก็ใช้งบประมาณ 1,200,000 บาทมีพื้นที่6ไร่อยู่กลางทุ่งเมื่อได้จัดซื้อเรียบร้อยแล้วก็จะได้ปรับพื้นที่โดยความคิดก็คืออยากจะมีการขุดสระเพื่อนำน้ำมาใช้สอยเช่นปลูกต้นไม้หรือเอามาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ว่าจ้างรถขุดที่บ้านโคกศรีแห่งนี้แหละในการมาขุดโดยสระที่จะขุดนั้นก็คือกว้าง12เมตรยาว21เมตรความลึกก็คือ3เมตรเศษๆขุดไปแล้วก็ปรากฏว่าพื้นที่แถวนี้เนี่ยน้ำมันกร่อยก็คือออกไปเค็มนิดๆแต่ก็ไม่มากก็ยังโชคดีที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีทางน้ำก็คือมีคลองส่งน้ำซึ่งส่งมาจากเขื่อนอุบลรัตน์อยู่ทั้ง2ฝั่งของที่สามารถผันน้ำที่เป็นคลองส่งน้ำน้ำจืดเนี่ยจากเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยเข้าสระได้ก็จะทำให้ปริมาณของน้ำกร่อยนั้นเจือจางสามารถเอาไปรดต้นไม้หรือไปทำอย่างอื่นได้อันนี้ก็เป็นโชคดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่ก็คือทัศนียภาพบริเวณที่จะขุดตอนนี้รถแมคโฮหรือแมคโครที่บ้านเราเรียกนะก็มาถึงก็ใช้วิธีเหมาความจริงเนี่ยก็คิดเป็นชั่วโมงแต่ว่าก็จะไม่สะดวกก็ใช้วิธีเหมาคำนวณสระว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่แล้วก็เกลี่ยดินยังไงช่างก็เลยของบประมาณก็คือประมาณ 50,000 บาทก็ตกลงตามนี้ก็เลยได้เริ่มขุดก็ใช้เวลาขุดอยู่ประมาณ3วันเลยทีเดียวในยุคปัจจุบันนี้การขุดสระก็ทันสมัยใช้รถแมคโครซึ่งเป็นเครื่องทุ่นแรงขุดใช้เวลาไม่นานแต่แม้จะเป็นเครื่องทุ่นแรงก็ใช้เวลาอยู่3วันถ้าเป็นคนขุดในสมัยโบราณนี่ก็โอ้โหกว่าจะเสร็จก็คงจะใช้เวลาน่าจะไม่ต่ำกว่าเดือน2เดือนต้องใช้แรงงานคนอีกมากเหน็ดเหนื่อยหน้าดูเหมือนกันอาตมาก็ยังนึกภาพสมัยที่เป็นเด็กนี่มีเงินผันสมัยผมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีเงินผันให้ชาวนาหรือชาวบ้านนี่ไปขุดลอกคลองแล้วก็จะมีเงินผันคิดคำนวณว่าใครลึกเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ก็จ่ายเงินตามนั้นก็ดีเหมือนกันจะได้มีรายได้เข้ามาแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้รัฐบาลก็ง่ายเหมือนกันนะโดยการแจกเงินถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ก็คือทุกคนจะต้องทำงานถึงจะได้เงินก็เป็นการฝึกนิสัยคนในชาติดีเหมือนกันการขุดสระด้วยรถขุดแบบนี้เนี่ยถ้าคนขุดนั้นไม่ชำนาญก็ออกมาไม่สวยเหมือนกันดังนั้นก็ต้องอาศัยความชำนิชำนาญในการขุดสระซึ่งก็คือใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาวันที่เราขุดนั้นก็คือวันที่31ธันวาคม2563ก็ขุดมาจนกระทั่งถึงวันที่3มกราคม2564พูดง่ายๆว่าขุดข้ามปีกันเลยทีเดียวใช้เวลาอยู่3วันจึงเสร็จนี่ก็เป็นภาพมุมสูงที่ถ่ายโดยหลวงพี่ชยาติควีโรก็เผยให้เห็นบริเวณพื้นที่ที่มีการจัดซื้อเพื่อทำเป็นธรรมสถานที่พักสงฆ์ในวันที่เราไปถ่ายโดรนนั้นก็คือวันที่31ธันวาคม2563บริเวณพื้นที่ก็มีการเก็บเกี่ยวแล้วก็เลยบรรยากาศค่อนข้างแห้งแล้งนิดนึงก็นำภาพมาให้ท่านทั้งหลายได้ชมThank you.
หลังจากขุดสระผ่านไปอยู่3วันในที่สุดก็ได้รูปร่างเป็นสระอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะนี้ก็มีน้ำซึมออกมาจากใต้ดินความลึกก็3เมตรเศษความกว้างก็12เมตรความยาวก็21เมตรก็เป็นสระขนาดเล็กนะเพื่อเป็นที่พักน้ำสภาพของน้ำก็ค่อนข้างกร่อยก็ต้องใช้วิธีในการเติมน้ำจากคลองซึ่งเป็นน้ำจืดจากเขื่อนอุบลรัตน์เข้ามาหลังจากนั้นก็ได้สั่งให้รถมาถมพื้นที่เพิ่มเติมเนื่องจากว่าดินที่ขุดสระนั้นไม่พอก็เลยต้องสั่งซื้อดินมาเพิ่มโดยมีรถไถได้เกรดเกลี่ยพื้นที่อย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพขณะนี้ก็ตั้งใจว่าจะปรับภูมิทัศน์ให้สูงขึ้นแล้วก็จะได้ทำศาลาปฏิบัติธรรมห้องสมุดแล้วก็ที่พักสงฆ์ก็คือกุฏิสงฆ์เป็นลำดับสืบต่อไปนี่ก็คือทัศนียภาพถ่ายจากข้างบนในภาพนี้ก็จะเห็นรถกำลังขุดสระอยู่ปัจจุบันนั้นสระนี้ก็สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพขณะนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในคราวหน้าขอเจริญพร